รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับพบกับผมก่อนกรวิจันทร์ภูลเช่นเคยนะครับรายการของเราวันนี้นำคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่านิกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับซึ่งอำเภอถลางนับได้ว่าเป็นครัวของจังหวัดภูเก็ตเลยก็ว่าได้นะครับในการที่จะผลิตพืชผลทางการเกษตรที่มีทั้งความหลากหลายอย่างกิจกรรมในวันนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตได้จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่หรือฟิลด์เดย์ขึ้นโดยจัดให้มีฐานให้ความรู้แก่เกษตรกรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำเศรษฐกิจพอเพียงการเพาะเลี้ยงไส้เดือนหรือการแปรรูปผลผลิตอย่างกระเจี๊ยบเขียวนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรในพื้นที่รวมถึงวันนี้เราจะนำสาระทั้งหมดในวันนี้มาฝากคุณผู้ชมการติดตามได้ในรายการครับสำหรับการจัดงานฟิลด์เดย์วันนี้นะครับเป็นวันที่ถ่ายทอดความรู้แล้วก็ทำให้ชุมชนนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในชุมชนของเราแห่งนี้ก็สามารถที่จะนำความรู้ในการบริหารจัดการพื้นที่ไปปลูกพืชและการขยายพันธุ์พืชได้ครับในศูนย์เรียนรู้ของเราเราก็มีการปลูกพืชปัญญาอ่อนพืชพี่เลี้ยงพืชฉลาดพืชบำนาญและพืชมรดกเป็น5ประเภทนะครับครับศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เนี่ยเราเริ่มต้นจากชุมชนของเรานะครับได้รวมกลุ่มกันขึ้นมาเพื่อปลูกพืชปลอดสารพิษโดยน้อมนำแนวทางของเกษตรที่ใหม่มาบริหารจัดการพื้นที่แบ่งพื้นที่เป็น30 30 30 10มีการปลูกพืชระยะสั้นระยะกลางระยะยาวมีพืชอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในการปลูกพืชที่นี่ก็คือกระเจี๊ยบเขียวครับและนี่คือฝักสดของกระเจี๊ยบเขียวนะครับพืชเศรษฐกิจหลักตัวใหม่ของที่นี่ที่มีการนำมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพต่างๆมากมายอย่างที่ผมถืออยู่นี้คือเจลอาบน้ำกระเจี๊ยบเขียวนะครับซึ่งสามารถที่จะลดการระคายเคืองแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวพรรณได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญครับสิ่งเหล่านี้สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเลยครับคุณผู้ชมครับและที่นี่นะครับคือฐานการเรียนรู้กระเจี๊ยบเขียวนะครับซึ่งเราอยู่กับพี่ชาลีนะครับเกษตรจังหวัดภูเก็ตพี่ชาลีครับที่นี่ทราบว่ากระเจี๊ยบเขียวเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจหลักเลยเป็นเพราะอะไรครับครับก็เนื่องจากว่าในส่วนของทางเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับก็ถือว่าการที่จะคัดเลือกเอาพืชแต่ละอย่างนะฮะมาใช้มาปลูกเนี่ยนะครับหนึ่งก็ต้องให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่นะครับและต่อมาก็เรื่องของดูว่าพืชชนิดนั้นที่ปลูกเนี่ยให้ผลตอบแทนยังไงบ้างและที่สำคัญนะครับในสภาวะของภูเก็ตเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่ขายอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นในการสร้างมูลค่าเพิ่มนะฮะเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นดูพืชว่าเราสามารถที่จะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ให้เป็นมูลค่าสูงกว่าที่เราขายสดได้หรือไม่เพราะฉะนั้นก็มองมาที่กระเจี๊ยบเขียวนะมันมีคุณสมบัตินะหรือเป็นมันดียังไงกับพื้นที่สอดคล้องยังไงครับคือในส่วนของการปลูกดูแลง่ายนะฮะโรคแมลงก็น้อยนะครับอันนี้ไม่เป็นปัญหาเรื่องโรคแมลงนะครับและผลผลิตที่ออกมาเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะดีในสภาวะที่เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจตรงนี้นะครับและพูดง่ายว่าเราปลูกพืช นี้ไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์ในความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงได้เลยนะฮะเพราะว่าผลผลิตมันออกต่อเนื่องตลอดนะฮะออกเป็นรายสัปดาห์เนี่ยมีตลอดมีเก็บเกี่ยวได้ตลอดใช่ไหมฮะเก็บเกี่ยวได้ตลอดเพราะฉะนั้นนะครับก็เมื่อเก็บเกี่ยวได้ตลอดเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีผลิตภัณฑ์เนี่ยป้อนสู่ตลาดได้ตลอดนะครับซึ่งกระเจี๊ยบตรงนี้ที่มองว่าเราคัดเลือกมาเพื่อที่จะปลูกที่เนี่ยก็เพราะว่าเราสามารถที่จะแปรรูปนะฮะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเวชสำอางนะฮะที่สามารถไปใช้เป็นสบู่นะฮะสบู่นะครับแล้วก็อันนี้คือเจลอาบน้ำนะครับแล้วก็ในส่วนของเซรั่มนะฮะตรงนี้เป็นส่วนสำคัญว่ากระเจี๊ยบนี่สามารถที่จะแปรรูปตรงนี้แล้วก็ให้คุณสมบัติที่ดีมากในเรื่องของเวชสำอางนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูว่ากระปุกกระเจี๊ยบแล้วเนี่ยนะครับเรามีรายได้ต่อพื้นที่ซึ่งในภูเก็ตหรือว่าศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะครับพื้นที่ค่อนข้างที่จะไม่เยอะเพราะฉะนั้นหาพื้นที่ตอบโจทย์ให้ผลตอบแทนต่อพื้นที่เนี่ยสูงที่สุดก็มองที่กระเจี๊ยบเขียวนะครับในการปลูกกระเจี๊ยบเขียวเราคัดเลือกพันธุ์ที่มีน้ำเมือกมีเยื่อเยอะนะฮะเพราะว่าเราต้องใช้ในปริมาณเมือกที่จะแปรรูปเป็นพวกนี้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกว่าเราคัดเลือกตรงนี้นะครับก็ตอบโจทย์หนึ่งในเรื่องของตลาดสินค้าในภูเก็ตนะฮะตอบโจทย์ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและตอบโจทย์ในเรื่องของพื้นที่ด้วยนะฮะก็คือปลูกง่ายศัตรูพืชน้อยเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปีใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสามารถที่จะเอามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปเนี่ยก็มีมูลค่าสูงใช่ไหมฮะเป็นเครื่องสำอางเนี่ยนะครับแล้วที่สำคัญในการขับเคลื่อนตรงนี้เนี่ยผมเรียนว่าทางเกษตรกรเนี่ยที่เริ่มต้นปลูกตรงนี้ก็มาสืบเนื่องมาจากทางกระทรวงเกษตรนะครับสำนักงานเกษตรจังหวัดเนี่ยเราเข้ามาสนับสนุนโดยใช้โครงการ9101นะฮะโครงการ9101นะฮะแล้วก็ต่อมาก็เป็นโครงการเสริมสร้างรายได้ที่ต่อยอดนะฮะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะปลูกกระเจี๊ยบนะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชผลต่างๆในศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ได้นะครับแล้วก็มีการต่อยอดแปรรูปอย่างที่ท่านเห็นณปัจจุบันตรงนี้ก็สร้างรายได้ให้แก่ทางกลุ่มพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในศูนย์เรียนรู้ตรงนี้ซึ่งเป็นเครือข่ายของศูนย์สพกหรือศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรนะฮะตรงนี้ตอบโจทย์ของในส่วนของกระทรวงเกษตรได้เลยนะครับนำมาสู่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนี่มีทั้งเซรั่มนะครับเซรั่มนี้บอกว่าใช้ทาหน้าหน้าขาวเด้งมีเพิ่มความชุ่มชื้นเพราะว่าเมื่อกระเจี๊ยบเขียวทำให้ผิวหน้าเราชุ่มชื้นค่ะโอเคนี่ครับหลากหลายผลิตภัณฑ์จากกระเจี๊ยบเขียวครับพี่ชายครับฐานต่อไปที่เราจะไปดูกันนี่เป็นส่วนของอะไรครับเป็นฐานการเรียนรู้การเกษตรทฤษฎีใหม่ครับเกษตรทฤษฎีใหม่ใช่ใช่ฮะก็ซึ่งเป็นการจำลองนะฮะรูปแบบของเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะในลักษณะที่เป็นทฤษฎีใหม่ก็คือการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนนะฮะเป็นส่วนเพื่อที่จะให้มีรายได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะครับเพราะว่าเพื่อประกันความเสี่ยงด้วยนะครับการที่แบ่งเนี่ยก็คือแบ่งเป็นนะฮะแหล่งน้ำนะแหล่งน้ำที่ 30% นะครับ ครับแล้วก็ในส่วนของเป็นนาข้าวนะฮะ30แล้วก็เป็นไม้ผลมายืนต้นอีก30นะฮะที่เหลืออีก10นะฮะอันนี้สำคัญก็คือเป็นที่พักที่อยู่อาศัยแล้วคอกปศุสัตว์ต่างๆที่อยู่ในนั้นอาจจะมีการปลูกผักไปบ้างเพราะฉะนั้นเมื่อเราแบ่งเป็นสัดส่วนตรงนี้จะเห็นว่าเราสามารถที่จะมีรายได้ต่อเนื่องตลอดใช่ไหมฮะทั้งเป็นที่ในเรื่องของข้าวที่จะมีกินแหล่งน้ำที่จะใช้สำหรับการบริการใช้จ่ายเพื่อทำใช้เพื่อทำการเกษตรนะครับและไม้ยืนต้นเนี่ยก็เป็นรายได้ที่อาจจะเป็นรายได้ที่ทั้งปีที่ต่อเนื่องมาตลอดนะครับในส่วนที่อยู่อาศัยก็คือเป็นลักษณะที่เราเป็นชีวิตประจำวันนอกนั้นก็มีการเลี้ยงสัตว์นะฮะก็เห็นว่าในการเมื่อเราแบ่งตามแนวของทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยก็จะเห็นว่าเกษตรกรสามารถที่จะดำรงชีพอยู่ในเชิงของเศรษฐกิจพอเพียงและมีรายได้ต่อเนื่องนะครับก็สามารถที่ดำรงชีพอยู่ได้ซึ่งตรงนี้เราก็จะมีการจำลองมาย่อส่วนมาว่างั้นเถอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ชาลีนำเราไปชมดีกว่าครับได้ครับชาลีครับในส่วนของฐานตรงนี้นี่เป็นเรื่องของการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงพอเข้ามาแล้วเนี่ยรอบๆ บริเวณเนี่ยเรียกได้ว่ามีทั้งไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวเป็นยังไงครับคือตรงนี้นะครับเป็นการจำลองพื้นที่เป็น
เกษตรทฤษฎีใหม่นะครับซึ่งหลักของเกษตรทฤษฎีใหม่ก็คือเรื่องของการที่จะต้องแบ่งพื้นที่นะฮะในการทำการเกษตรเนี่ยออกเป็น4ส่วนซึ่งใน30แรกเนี่ยก็มองไปที่เรื่องของแหล่งน้ำเพราะแหล่งน้ำเนี่ยทำการเกษตรเนี่ยสำคัญต้องมีแหล่งน้ำเพียงพอนะครับต่อมาก็เรื่องของมองถึงพืชอาหารที่ต้องรับประทานทุกวันก็คือเรื่องของนาข้าวอ๋อเมื่อกี้เราเห็นตรงนู้นบริเวณที่มีการปลูกข้าวเป็นการจำลองย่อส่วนมาใช่ครับต้องมีข้าวทุกคนต้องรับประทานข้าวโดยเฉพาะยิ่งเป็นอาหารของคนไทยนะครับประจำวันนะครับต่อมาก็มองไปถึงในอีก31อีก30อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเป็นเรื่องของการที่จะมีพื้นที่สำหรับปลูกนะฮะปลูกพวกพืชผักอะไรต่างๆพวกนี้นะครับพวกไม้ผลต่างๆพวกนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นในส่วนของการที่จะสร้างรายได้นะครับมีผลผลิตจากพืชเนี่ยมาเป็นอาหารนะครับก็มีทั้งพืชที่เป็นระยะสั้นนะฮะระยะกลางแล้วก็เป็นพืชไม้ยืนต้นประเภทเนี้ยนะอีก30นะฮะในส่วนที่มันมีทั้งพืชระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเนี่ยในตรงนี้เนี่ยกุศโลบายแล้วก็ประโยชน์ของการปลูกพืชทั้ง3ระยะนี้มันเป็นยังไงครับคือพูดง่ายว่าเราต้องการที่จะให้มีรายได้นะฮะแก่เกษตรกรเนี่ยมีทุกวันและต่อเนื่องตลอดนะฮะ1ปีเนี่ยรายได้ที่เป็นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนแล้วก็รายปีถ้าเป็นรายปีเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของไม้ผลไม้ยืนต้นนะฮะที่ออกตามฤดูกาลแต่ถ้าประจำวันเนี่ยก็คือพวกพืชผักที่เราปลูกนะฮะรายสัปดาห์นะฮะรายสัปดาห์นี่ก็อาจจะเป็นในส่วนของพืชที่มันมีอายุมากขึ้นกว่าพืชผักนะฮะแล้วระยะอีกส่วนหนึ่งก็ที่เป็นรายเดือนเนี่ยอาจจะเป็นทางกล้วยพวกนี้นะฮะอันนั้นก็จะเห็นว่าในพื้นที่30ที่บอกว่า30อีกส่วนนึงเนี่ยมันจะมีครอบคลุมพืชทุกระยะนะฮะเรียกได้ว่าถ้าเกิดเกษตรกรทำอย่างนี้เนี่ยในส่วนของ 30% ที่บอกเนี่ยก็คือจะมีทั้งรายได้รายวันรายสัปดาห์รายเดือนแล้วก็รายปีเพราะว่าพืชเนี่ยเราปลูกดักไว้หมดแล้วล่ะทั้งพืชระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวแล้วอีกส่วนนึงที่เหลือก็คือเรื่องของที่มีพื้นที่อีก10นะอีกส่วนนึงอีกนะเพิ่งเป็นส่วนที่4เนี่ยก็เป็นที่อยู่อาศัยนะฮะที่อยู่อาศัยประมาณ1ส่วนที่อยู่ตรงนี้นะก็เป็นในส่วนของที่จะมีคอกปศุสัตว์บ้างนะครับเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรตรงนี้นะครับที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่อาศัยส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของที่จะมีผลผลิตจากปศุสัตว์ไข่ไก่ใช่ดังนั้นจะเห็นว่าในส่วนของกระบวนการของเกษตรที่ดีใหม่เนี่ยมันครอบคลุมชีวิตประจำวันของเกษตรกรของพี่น้องประชาชนได้เลยและนี่คือฐานเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่นะครับกับการแบ่งพื้นที่30 30 30และ10ครับนี่เดี๋ยวเราไปดูอะไรกันต่อครับครับฐานต่อไปนี่จะเป็นฐานของการเลี้ยงไส้เดือนนะฮะอ๋อไส้เดือนเดี๋ยวนี้เขาเลี้ยงด้วยครับเลี้ยงเพื่อที่จะเอามูลมันครับนะเพื่อที่จะไปเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับครับและนี่คือฐานการเรียนรู้เรื่องของการเลี้ยงไส้เดือนนะครับผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าไส้เดือนเดี๋ยวนี้นี่เขาเลี้ยงด้วยใช่ไหมครับพี่ชาลีครับเดี๋ยวนี้เขามีการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อที่จะเอามูลของมันเนี่ยนะครับมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับซึ่งปุ๋ยมูลไส้เดือนเนี่ยจะเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพดีมากนะฮะมีแร่ธาตุอาหารสูงนะครับเพราะฉะนั้นว่าในปัจจุบันเนี่ยก็การเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยเพื่อที่เอามูลมันเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างเป็นอาชีพสร้างเป็นรายได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในส่วนของศูนย์แห่งนี้นะครับมีการเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็โดยในโครงการนะครับ9101นะครับที่เราสนับสนุนให้ทางเกษตรกรรวมกลุ่มกันนะฮะสร้างอาชีพโดยการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อที่จะเอามูลตรงนี้นะครับซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องของฐานไส้เดือนตรงนี้อยู่นะครับต้องถามโกแล้วล่ะครับทีนี้ว่าในส่วนของการเลี้ยงไส้เดือนนี่มันมีกรรมวิธียังไงครับโกของผมที่นี่นะฮะจะใช้มูลของมันเลยขี้งัวแต่เป็นขี้งัวความนะฮะเพราะว่าขี้งัวความนี่มันงัวเนี่ยมันจะกินหญ้าในเปียกับอาหารแต่ถ้าขี้งัวบ้านมันงัวบ้านนี่มันจะกินหญ้าไอ้พวกหญ้ามัญญาลาบบ้างต้นเหยื่อจงอะไรพวกนี้ที่มีเมล็ดพันธุ์มันเนี่ย
ไอ้เมล็ดของมันเขาเนี่ยไม่แตกสลายไม่ตายเวลามันเวลามันถ่ายมาปั๊บพอเรามาเลี้ยงปั๊บได้เป็นมูลได้เดือนปั๊บพอเราไปปลูกต้นไม้ไอ้ต้นไม้มันจะโตอ่ะวัชพืชขึ้นมาแล้วขึ้นมาก่อนทีนี้เราได้เอากิ่งงัวฟาร์มครับกิ่งงัวฟาร์มเนี่ยมาเป็นกระสอบกระสอบประมาณสัก20โลมันมาแห้งๆมันถึงแช่น้ำแช่น้ำทำอะไรแช่น้ำเพื่อต้องการคลายความร้อนแล้วไอ้พันธุ์ตรงนี้เป็นพันธุ์อะไรยังไงไอ้นี่ไส้เดือนของเราเนี่ยเป็นพันธุ์AF หรืออเมริกาไลท์คอนเนอร์โอ้นี่คือชื่อพันธุ์ไส้เดือน AF อเมริกาไลท์คอนเนอร์ครับ ชื่อ เท่มากครับเป็นพันธุ์ของไส้เดือนฤดูร้อนแต่มันดียังไงดียังไงฮะพันธุ์เนี้ยไอ้นี่มันตัวนี้มันจะกินไวคายไวโอ้เนี่ยที่เลี้ยงไว้กระถางนึงเนี่ยประมาณไม่เกิน2เดือนอ๋อระยะเวลา2เดือนที่เลี้ยงนะได้2เดือนแล้วเราก็ใช้ได้แล้วแล้วก็มาล้นได้แล้วก็คือไอตัวดำๆนี่เราเห็นเนี่ยคือมูลของวัวครับมูลของวัวแล้วเราก็เลี้ยงไส้เดือนเนี่ยไว้ในมูลของวัวครับครับผมแล้วก็มันก็จะแปรรูปนะกันเองตามธรรมชาติการที่กลายเป็นปุ๋ยคือมันเวลามันเราเลี้ยงมันแล้วจะแม่เราใส่มันปั๊บมันจะกินจากข้างบนแล้วก็ถ่ายขี้มันขึ้นอยู่เรื่อยแล้วตัวมันจะลงไปล่างเรื่อยก็ไม่กระถางเนี้ยก็ไม่เกิน2เดือนก็ใช้ได้แล้วครับทีนี้ต้องถามพี่ชาลีครับว่าปุ๋ยจากมูลไส้เดือนเนี่ยมันดียังไงในการที่นำไปใส่พืชหรือว่าไปเป็นปุ๋ยครับก็มูลไส้เดือนเนี่ยถือว่าเป็นปุ๋ยที่ผมเรียนเบื้องต้นว่าเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพในธาตุค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เป็นปุ๋ยที่พูดง่ายว่ามันมีการย่อยสลายไประดับหนึ่งแล้วนะครับเวลาเราไปใส่ในพวกพืชอะไรต่างๆนะครับไม้ดอกไม้ประดับพืชผักเนี่ยมันสามารถที่จะส่งเสริมในเรื่องของการเจริญเติบโตได้ดีนะครับพร้อมกับแร่ธาตุอาหารต่างๆที่มันอยู่ในปุ๋ยตรงนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับแต่นี่นะครับเป็นเจ้าตัวของไส้เดือนที่เราเลี้ยงไว้นะครับให้ไนโตรเจนสูงนะฮะให้ไนโตรเจนสูงครับนี่ครับนี่อ้วนท้วนสมบูรณ์ทีเดียวนะครับไอ้นี่ยังไม่เต็มที่นะเต็มที่ตัววันนี้ปุ๋ยเนี่ยมันพวกเราเคยส่งไปวิจัยที่ดินที่พัทยาที่ดินที่สุราษฎร์ครับมันจะมีคุณภาพมากกว่าปุ๋ยเคมีสูตรที่บอกอีกแล้วมันพอใส่ปั๊บมันจะเป็นธาตุเย็นใส่ต้นไม้ปั๊บมันจะทำให้ต้นไม้เนี่ยมีร่วนซุยไข่ของมันเนี่ยจะเกิดเป็นตัวแล้วก็จะทำให้เป็นรูพุนจะทำให้รากต้นไม้เนี่ยมันจะขยายได้เวลาลดน้ำเนี่ยมันจะได้ชุ่มลงถึงล่างด้วยสุดยอดครับอินทรีย์ต่ออินทรีย์จริงจากฐานการเรียนรู้ต่างๆแล้วนะครับวันนี้ทางหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็ยังมาออกบูธนิทรรศการให้ความรู้แก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ด้วยนะครับวันนี้มีในส่วนของหน่วยงานไหนออกมาให้ความรู้ในเรื่องอะไรกันบ้างครับพี่ชาลีครับในส่วนที่มาออกเป็นฐานเสริมถือว่าเป็นฐานเสริมนะครับที่จะในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆรวมทั้งแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรเป็นในตัวด้วยนะครับก็มีสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับที่เน้นในเรื่องของการใช้สารชีวินทรีย์การป้องกันกำจัดศัตรูพืชต่างๆนะครับการใช้สารชีวภาพนะฮะต่อมาก็เป็นในส่วนของตรวจบัญชีสหกรณ์เรื่องของการทำบัญชีนะฮะที่จะมาให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้รู้จักการทำบัญชีครัวเรือนนะฮะต่อมาก็เป็นเรื่องของการยางแห่งประเทศไทยนะครับที่จะมาส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกยางพาราแล้วก็เรื่องของการที่จะแปรรูปยางต่างๆนะครับต่อมาก็เป็นทางประมงจังหวัดนะครับที่จะมาเสริมในเรื่องของการที่จะเลี้ยงปลาน้ำจืดเพื่อเสริมสร้างรายได้นะครับโดยเป็นลักษณะกระชังบกนะฮะที่จะมากระชังบกใช่คือไม่ต้องขุดบ่อก็ได้ใช่ฮะเป็นเชิงเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถใช้พื้นที่น้อยๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้นะฮะต่อมาก็เป็นจากมันก็อากาศสภาพแห้งแล้งใช่ไหมฮะเรื่องฝนหลวงฝนหลวงก็มาให้การบริการพี่น้องให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำฝนหลวงด้วยอันนี้ก็มาโดยตรงนะครับต่อมาก็จะมาจากในส่วนของที่เป็นเครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือว่าสพก.เนี่ยที่จะออกเอาผลผลิตพันธุ์ต่างๆจากในส่วนของแต่ละ
แต่ละศูนย์แต่ละเครือข่ายเนี่ยออกมาแสดงนะฮะมาจำหน่ายนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของที่เรียกว่าของโครงการนโยบายแปลงใหญ่วันนี้ทางปศุสัตว์นะครับก็นำเอาแปลงใหญ่ไก่พื้นเมืองนะครับนำมาเสนอมาเป็นตัวอย่างมีไก่ชนใช่ฮะเรียกว่าสวยๆเลยทีเดียวสวยมากครับสวยมากครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าในเรื่องของการรวมกลุ่มกันเลี้ยงไก่เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างรายได้ได้นะครับก็ยังมีในกลุ่มของทางยุวเกษตรกรนะครับซึ่งก็เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เรามองว่าอนาคตต่อไปคนเหล่านี้จะมาทดแทนนะครับก็เอาพวกผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆที่ทางกลุ่มยุวะเขาทำอยู่ในโรงเรียนเนี่ยออกมานำเสนอมาจำหน่ายนะครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาให้พี่ชัยนำชมเลยดีกว่าได้ครับเกษตรกรโรงเรียนบ้านพลุจำปาจังหวัดภูเก็ตเป็นยังไงครับวิชาลีตรงนี้ครับคือในส่วนของการส่งเสริมการเกษตรเนี่ยนะฮะเราจะอีกส่วนหนึ่งนอกจากเกษตรกรแล้วเราจะเน้นไปที่ทางนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนนะครับเพื่อที่จะเป็นยุวเกษตรกรเพื่อที่จะเป็นสร้างในเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องของทัศนคติต่างๆต่อไปเนี่ยเขาเนี่ยส่วนหนึ่งเขาอาจจะเป็นเกษตรกรที่จะมาทดแทนทางเกษตรกรรุ่นเก่าๆนะครับโดยที่เราเพิ่มในเรื่องของกระบวนการผลิตทางด้านการเกษตรในเรื่องของการจัดการองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องการเกษตรนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะทางน้องๆกลุ่มยุวะโรงเรียนบ้านพลุจำปานะครับได้นำเอาผลิตภัณฑ์ผลงานของน้องๆ นะครับมานำเสนอนะครับอันนี้ที่ทำอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมฮะที่เรากลุ่มเราทำกันอยู่นะครับนำมาเสนอแล้วก็นำมาจำหน่ายนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานของน้องนะครับก็ถือว่าเป็นกล้วยฉาบกล้วยฉาบฮะเป็นเรื่องของการที่สร้างการเรียนรู้แล้วเรามีรายได้ด้วยใช่ไหมฮะครับเยี่ยมมากเลยครับน้องๆยกนิ้วให้เลยครับแล้วเราก็มาถึงบูธของวิสาหกิจชุมชนไก่แปลงใหญ่จังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งเป็นศูนย์อนุรักษ์ไก่พื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ตตรงนี้เป็นยังไงครับพี่ชาลีครับก็สืบเนื่องจากในส่วนของที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้มีนโยบายส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่นะครับซึ่งในภูเก็ตเราเนี่ยก็มีอยู่หลายแปลงนะครับทั้งพืชทั้งสัตว์แล้วก็ในส่วนที่สำคัญก็คือนะฮะแปลงใหญ่ไก่พื้นเมืองก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เราได้ดำเนินการในภูเก็ตนะครับโดยให้เกษตรกรเนี่ยนะครับรวมตัวกันนะฮะเลี้ยงไก่พื้นเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นไก่พื้นเมืองที่จะมีการอนุรักษ์นะครับในเรื่องของสายพันธุ์นะครับในเรื่องของการเลี้ยงต่างๆเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือในเรื่องของนะครับการที่จะจำหน่ายพันธุ์นะครับจำหน่ายเป็นไข่อย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะสร้างรายได้แก่พี่น้องเกษตรกรนะครับโดยนะฮะก็รวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วยนะฮะณปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีการดำเนินการมาต่อเนื่องก็ตกว่าประมาณ3ปีนะครับ3ปีแล้วครับผมก็มีความก้าวหน้ายิ่งๆนะครับวันนี้ก็ได้มีกิจกรรมนี้มาเสริมเพื่อที่จะเป็นการสร้างองค์ความรู้นะครับเป็นตัวอย่างในกระบวนการของการทำการเกษตรในภาคของปศุสัตว์นะครับก็เรียกได้ว่านอกเหนือจากการเลี้ยงไก่แล้วนะครับก็จะมีเรื่องการจำหน่ายในส่วนของไข่ไก่พื้นเมืองด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีก1บูธนะครับที่น่าสนใจมากสำหรับวันนี้ครับวันนี้ชาวบ้านได้นำกระเจี๊ยบเขียวนะครับมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพที่หลากหลายสร้างงานสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรบ้านม่านิกมีอาชีพพออยู่พอกินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรายการวันนี้คุณผู้ชมคงได้เห็นภาพความรักความสามัคคีเห็นการรวมตัวกันของกลุ่มเกษตรกรในการจัดฐานการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำเกษตรนะครับรวมถึงอย่างตัวอย่างเช่นการเลี้ยงไส้เดือนการทำปุ๋ยอินทรีย์การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตลอดจนการจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรผักพื้นบ้านพืชพันธุ์หลากหลายภายในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นผลผลิตใหม่
วันนี้ก่อนได้รับความรู้ต่างๆมากมายจากการเดินทางมาเยือนที่นี่นะครับครั้งต่อไปจะมีอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกนั้นต้องรอรับชมกันวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ